สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ตรงสี่แยกกระทู้เช่นเดิมนะฮะคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้วันที่เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับวันที่19มีนานะครับปี2018 6:38 ฮะคุณผู้ชมเมื่อวานผมเดินไปทางโน้นนะฮะไปทางเทศบาลเมืองกระทู้แล้วก็ไปจบคลิปที่แถววัดกระทู้แถวโน้นนะฮะทางตรงนี้ไปทางเทสโก้โลตัสเข้าเมืองนะครับทางนี้ไปป่าตองนะฮะคุณผู้ชมผมจะเดินจากตรงนี้นะฮะไปถึง3แยกเกตโฮนะครับทางโน้นไปกันเลยฮะคุณผู้ชมว่าช่วงเช้าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแถวนี้แถวเนี้ยก็จะมีร้านอาหารเก่าแก่ตรงนี้ฮะมุมเมืองลุงนะครับเป็นสถานบันเทิงนะครับก็ได้รับความนิยมกันนะครับจากนักท่องเที่ยวกลางคืนนะฮะตะวันยังไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมยังริบๆอยู่ฝั่งตะวันออกอันนี้เป็นคลิปที่2ที่ผมเดินในเขตเทศบาลเมืองกระทู้นะครับเทศบาลเมืองกระทู้นี่ก็เป็นเขตเทศบาลที่มีเนื้อที่กว้างพอสมควรนะครับแต่ว่าก็จะรองรับการอาศัยคนที่มูฟมาจากเทศบาลเมืองป่าตองที่ไปทำงานแล้วกลับนะครับก็จะมีบ้านเช่าขนาดคือบ้านเช่าที่นี่จำนวนเยอะที่สุดที่ผมเคยเจอมาในภูเก็ตนะครับแถวกระทู้เนี่ยนะฮะก็ลองไปดูคลิปบ้านเช่าที่ผมทำมาไว้คลิปเก่าๆมีนะครับในเขตเทศบาลเมืองกระทู้ตรงนี้เป็นโรงจำนำเทศบาลเมืองกระทู้นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่จะกู้เงินแล้วก็ใช้พวกสินค้าที่เรามีอยู่นะครับไปค้ำประกันดอกเบี้ยก็ไม่แพงนะครับพวกเครื่องมือช่างพวกเครื่องคำหรือว่าอะไรต่างๆนะครับทองนะครับเขาก็รับนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถนำไปขอเป็นของค้ำประกันเงินกู้ได้นะครับผมไม่เคยใช้บริการที่นี่ผมเคยใช้บริการของเทศบาลนครภูเก็ตแต่ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นตลาดสดนะครับตลาดสดเทศบาลตลาดสดอันนี้เป็นตลาดสดกระทู้นะครับไม่ใช่ตลาดสดเทศบาลตะวันเริ่มขึ้นแล้วนะฮะ
ตรงข้างบ้านตรงนั้นน่ะเป็นที่ส่วนบุคคลนะฮะมีสตรีทอาร์ตหน่อยนึงตรงนี้มีอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หนึ่งนะครับมีห้องว่างให้เช่าสำหรับคนที่ทำงานนะครับราคาก็เป็นราคาย่อมเยาตรงนี้เป็นโรงสูบน้ำนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าโรงสูบน้ำของกรมชลประทานเพื่อการประปาครับด้านในก็จะเป็นบึงน้ำตรงนี้เป็นโรงเรียนสอนภาษา Academics นะครับด้านในก็จะเป็นที่ออกกำลังกายของเทศบาลเมืองกระทู้ร่วมกับอบจ.ภูเก็ตนะครับตรงนี้เป็นสวนสาธารณะและลานกีฬานะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นอาคารโรงเล่าเก่านะครับผมทำคลิปไว้แล้วนะครับรายละเอียดตรงบริเวณนี้ลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมเข้าไปชมโรงเล่าเก่าทั้งชั้นแรกชั้น2แล้วก็ห้องประชุมนะครับตรงด้านนี้นะฮะตรงบริเวณนี้จะพบระหว่างทางเดินกับกำแพงนะครับผมว่าควรหาดินมาหนุนนะครับมันปล่อยเป็นช่องว่างอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่
รงนี้ก็จะเป็นชุมชนเขาเรียกชุมชนทุ่งทองฮะถ้าผมพูดผิดพลาดไปยังไงคนภูเก็ตมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับคุณผู้ชมคอมเมนต์แล้วจะได้แก้ไขกันนะครับสอยยังอยู่นะครับเดี๋ยวนี้มีโรงแรมนะครับตรงโน้นนะฮะโรงแรมเดอร์42โรงแรมหนึ่งผมเห็นคนจีนเดินอยู่แถวนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเขามาพักโรงแรมนี้ครับเนี่ยครับรถที่รับนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นรถบัสอย่างนี้นะฮะมีแขกนั่งอยู่บนล็อบบี้บ้างตรงสีส้มเนี่ยเป็นโรงจำนำกระทู้นะครับเป็นเอกชนนะครับโรงจำนำเอกชนผมตรงนี้เป็นบ้านเก็ตโฮนะฮะชุมชนเก็ตโฮขอไปเมื่อกี้ผมบอกชุมชนทุ่งทองนะครับขออภัยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนบ้านเก็ตโฮนะฮะแล้วก็ด้านโน้นก็จะเป็นวัดเก็ตโฮตรงนี้จะมีร้านติ่มซำครับตรงด้านนีแถวบริเวณนี้ก็มีร้านสะดวกซื้อตรงนี้นะครับผมเดินใกล้จะถึงสามแยกเก็ตโฮแล้วนะครับชมตรงนี้ก็จะเป็นไปสนุกกันนี้ตรงถนนตรงบริเวณนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปเซ็นทรัลเฟสติวัลแมคโครเข้าเมืองภูเก็ตนะครับเลี้ยวขวาก็ไปป่าตองนะครับอ
ก็ผมเดินมาถึงตรงนี้นะครับ15นาทีเสร็จฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับคุณผู้ชมมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปครับสวัสดีครับ